บันทึกไทยเบฟหน้านี้สร้างสรรค์สิ่งดีๆให้สังคมกับห้องสมุดธรรมะบ้านอารีในโลกนี้ทุกแห่งหนล้วนคือความรู้ทุกแห่งหนล้วนมีธรรมะชีวิตไม่ว่าดำรงอยู่แห่งหนใดก็ล้วนปฏิบัติธรรมได้เช่นกันบ้านอารีแห่งนี้เป็นเสมือนแหล่งแห่งธรรมอันทรงคุณค่าพร้อมที่จะมอบแสงสว่างให้กับผู้คนที่ต้องการที่พักพิงทางจิตใจตัวผมเองเนี่ยเข้ามาในฐานะของเจ้าหน้าที่อาสาเมื่อเราก้าวเข้ามาเนี่ยตรงนี้เราได้เรียนรู้วิธีของการให้ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดก่อนที่ว่าเราจะเห็นว่าคนอื่นได้เนี่ยคือตัวเราเองได้สังคมแห่งการให้มันมีความสุขนะสังคมในปัจจุบันนั้นเต็มไปด้วยกิเลสและอบายมุขนานาชนิดทำให้หลายชีวิตต้องเดินต่อไปอย่างไร้ซึ่งความหมายแต่หากได้เข้ามาเรียนรู้สิ่งที่เรียกว่าธรรมะสิ่งนี้จะคอยบรรเทาและกลายเป็นแสงสว่างนำทางอยากช่วยเป็นสะพานบุญให้ทุกๆคนได้เข้ามาอยู่ในแวดวงของธรรมะอยากให้ทุกคนได้สะสมบุญแม้กระทั่งเราด้วยเราก็อยากจะสะสมบุญช่วยเป็นสะพานให้ทุกคนอนาคตมันเป็นสิ่งไม่แน่นอนแต่ว่าเราก็เชื่อมั่นในความดีเชื่อมั่นในสังคมของการเอื้อเฟื้อน้ำใจของการแบ่งปันฉะนั้นต่อไปเราก็ยังเชื่อมั่นว่าเราก็ใจยังทำอยู่อย่างนี้แหละตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีความยินดีพร้อมใจที่อยากจะช่วยเป็นสะพานบุญให้กับท่านญาติธรรมทุกท่านที่อยู่ที่นี่ก็ยินดีค่ะที่จะรับใช้กับสังคมตลอดไปค่ะบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชน